สวัสดีครับมาพบกับนัทจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องนัทจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel และแฟนเพจนัทจุ๋ยโฟโต้ด้วยครับสำหรับวันนี้พอดีวันนี้วันที่5 เมษายน2564วันนี้ตอนเช้าผมก็ไปต่อใบขับขี่มานะครับก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะตอนแรกผมตั้งใจทำคลิปว่าไปต่อใบขี่แล้วเจออะไรนะครับแต่คราวนี้ก็ไปเจอปัญหาว่าหลายท่านเนี่ยจองไม่ได้จองคิวจองคิวผิดนะครับเรื่องหัวข้อผิดจองอบรมผิดนะครับเขาก็ไม่ให้ต่ออนุญาตใบอนุญาตนะครับแล้วก็เลยจะทำคลิปว่าต้องเตรียมอะไรก่อนที่จะไปต่อใบขับขี่ทำใบขับขี่ใหม่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่เอกสารอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็มาลองดูนะครับอันแรกเนี่ยก็คือต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์นะครับมันก็สามารถใช้ได้ทั้งเบราว์เซอร์นะผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือผ่านในแอปของมือถือได้นะครับ อันนี้ผมโชว์เนื่องจากผมเป็นมือถือ Android นะครับแอปที่ใช้ก็เป็นตัว DLT Smart นะครับตัวนี้คุณก็สามารถไปโหลดได้เลยนะครับแต่ตัว iPhone ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะโหลดเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นหน้าชื่อไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรือหน้าตาเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ติดตั้งนะพอติดตั้งเสร็จก็จะเข้านี่ครับหน้าแรกนะครับประมาณนี้นะครับหรือใครอ่านเร็วๆอาจจะข้ามไปก็ได้นะปุ๊บเข้ามาไม่ใช่เราเลือกภาษานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเลือกเสร็จแล้วก็กดตกลงแล้วเราก็ใส่บัตรประชาชนนะครับเลือกประจำตัวประชาชนแล้วก็ใส่เสร็จนะครับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้นะคนไทยทั่วไปคงบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วก็จะตั้งรหัสผ่านนะแล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะเลือกมาหน้าตามันก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับเลือกสำนักงานนะครับเราก็เลือกถ้าจำไม่ได้กดค้นหาก็ได้นะครับเพราะมันเยอะเวลาเยอะบางทีไม่ได้จำไม่ได้ครับพอดีมันอยู่เยอะบางทีอยู่ข้างล่างบักเลื่อนนะครับแล้วกดมาผมนครนายกผมก็พิมพ์นี้มันก็ขึ้นมานครนายกผมก็กดเข้าไปปั๊บมันก็เด้งเข้ามาด้านหน้านี้เลยครับประเภทงานบริการเราก็เลือกงานใบอนุญาตอันนี้ต้องเลือกถูกนะครับเพราะที่เจอปัญหาหลายคนเนี่ยเลือกผิดนะครับเลือกผิดนะครับอย่างผมเนี่ยผมเลือกตัวนี้นะครับใบอนุญาตส่วนบุคคลการขอต่อด้วยที่อายุไม่เกิน1ปี5ปีเป็น5ปีนะครับที่อายุไม่เกิน1ปีแล้วอบรมผ่าน e-learning นะครับมันจะมีดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะของท่านเป็นอะไรนะครับผมอาจจะแคปมาไม่หมดนะครับดูให้ดีแล้วก็ต้องเลือกให้ถูกถ้าเลือกผิดนี่เลือกผิดแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าไปหน้างานแล้วเนี่ยฟาวเลยนะครับท่านไม่ได้ไปต่อนะครับแล้วก็เสียเวลานะเพราะว่าบางคนลางานมาบางคนมาตั้งไกลนะครับก็จะเสียเวลาไปก็เลือกให้ถูกก่อนนะครับอันนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาปฏิทินปฏิทินก็มีสัญลักษณ์3อันนะครับหลักๆก็คือสีดำคือว่างสีเหลืองคือเต็มนะครับมันก็เขียนตัวเต็มให้เลยนะครับบางแล้วแต่มือถือบางรุ่นนะครับเพราะว่ามันตอนที่ผมไปเนี่ยที่ผมเจอปัญหาเยอะเพราะว่าผมไม่ตัวผมไม่ได้เจอนะผมเห็นคนแล้วผมตอนทำเสร็จออกมาเนี่ยมีบางทีมีพี่ๆอ่ะเขาคุยกันเนี้ยผมก็เดินเข้าไปคุยด้วยพอดีผมอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับคนก็ได้ยินผมพูดแล้วแบบเออว่าต้องทำอย่างนี้นะเขาก็เดินมาถามกันใหญ่เลย7-8คนครับเดินมาถามถ้าหลวงปู่โอ้โหหลายคนไม่เข้าใจนะครับก็รู้เลยว่าไม่เข้าใจบางคนเนี่ยทำไม่เป็นเลยผมก็เลยไปต้องไปจองใหม่เพราะว่าเขาจองมาผิดนะครับตอนนี้เจ้าที่บอกให้รอแล้วมันนานมากเขาก็กลับบ้านไปดีกว่าเขาว่าจะจองใหม่เขาก็จองไม่เป็นนะครับบางคนเนี่ยมีเหมือนสมาร์ทโฟนจริงแต่เขาก็ยังทำไม่เป็นอยู่นะครับผมก็เลยพยายามให้ใครดูก็เลยมาทำคลิปอย่างนี้นะครับก็ดูนะเพราะว่าเห็นไหมครับขนาดวันที่5เนี่ยเต็มหมดเลยนะยาวไปเลยเนี่ยนะคุณต้องไปจองนะว่างเต็มเฮ้ยพอกดเราก็เลือกวันครับกดวันที่เราต้องการมันก็จะขึ้นนะครับรอบมันจะมีแค่รอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับเขาจะไม่มีแบบเป็นช่วงเวลานะนี่ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลานะเพราะว่าคนเนี่ยแห่ไปตอนเช้าหมดเลยไอ้ที่เขียน8โมงจริงแต่ที่ผมไปเนี่ยมันเขาเปิดก่อน8โมงนะผมไปถึง8โมงคนรอเต็มเลยนะครับมันคนทำไปแล้วด้วยเยอะแยะเลยน่าจะ7โมงครึ่งนะก็เผลอเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ยืนยัน 100% นะผมไม่ได้ไปก่อนแต่ผมไปถึง8โมงปุ๊บเนี่ยโอ้โหเห็นแถวยาวเลยแล้วตอนประมาณ9โมงคิวหมดแล้วนะครับคิวหมดแล้วก็จะมีทยอยมาสักคน2คนนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาช้าเนี่ยมันจะไปช้าตอนที่เราถ่ายรูปจ่ายเงินนะครับเพราะว่าโอ้ยาวมากพอผมไม่ทำเสร็จเราไปนั่งรอนานมากเลยช่วงนั้นนานมากช่วงที่เอกสารยื่นเอกสารทดสอบไอ้เหยียบไฟเหยียบอะไรเนี่ยไม่นานแต่พอนี่มารอเอกสารนี่นานมากเลยแล้วขนาดมีคิวหลังผมอีกเป็นโอ้โหขนาดพี่ผมได้คิวเบอร์32พี่นั่งข้างๆผมเนี่ยเบอร์48นะครับผม32ปุ๊บผมก็แป๊บโอ้ตรอตั้งนานแล้วไอ้48ยังอีกนานเลยนะครับนะพอเราเลือกได้ปุ๊บเราก็เลือกนะครับซื้อแล้วก็กดยืนยันพอยืนยันเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นอย่างงี้วันที่อาจจะไม่ตรงนะเพราะเอาเนี่ยออกผมที่ผมจองมาให้ผมไม่ไปจองซ้ำเขาเดี๋ยวทำระบบเขาเสียนะครับวันที่5ผมไป
ก็จะมีชื่อเราเรียบร้อยนะครับก็มีบอกว่าเป็นแบบไหนปุ๊บปุ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำคัญตรงนี้นะครับแนะนำให้ทุกคนแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอตัวนี้ไปไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเกิดมือถือเรามีปัญหาเน็ตมีปัญหาระบบของเขาล่มเนี่ยเราเปิดให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเนี่ยยืนยันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าผมไปเหมือนระบบของไอ้ตัวขนส่งก็มีปัญหาอยู่นะครับบางคนเกิดเข้าไม่ได้ก็เขาก็ต้องให้นั่งรอนะครับจนเข้าได้ก็เสียเวลาหรือไม่มันเจ้าอาจจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกทีนึงอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับไม่100%นะแต่แน่ๆก็เสียเวลานะครับแนะนำให้ทุกคนแคปไว้ถ้าใครมีเครื่องปิ้นไปเลยก็ดีนะครับเพราะว่าแคปไว้เนี่ยถ้าเราจองล่วงหน้าเป็นเดือนเนี่ยบางทีไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหนหาไม่เจออีกปิ้นเก็บไว้เลยหรือไม่ก็ไปวางไว้ในGoogle Drive ไปนางในวันไดนะไปไว้ในไลน์ก็ยังได้นะไปนางในคีปเป็นไลน์ก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับใครที่จองแล้วอยากจะแก้ไขนะครับคลิกมาที่ตัวไอ้ตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้เลยนะมันก็จะมีให้นะครับว่าปึ๊บเราสามารถยกเลิกการจองได้เพราะว่าเราจองไปแล้วเนี่ยจะไม่ว่างแต่แนะนำไม่ยกเลิกนะครับถ้าไม่ว่างเพราะว่าคุณจะไม่ไปแย่งที่คนอื่นเขาคนอื่นเขาจะมาจองได้นะครับมียกเลิกไปเสร็จคุณก็สามารถจองแล้วคุณก็มาจองเพิ่มแทนนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนนะที่ผมเคยรู้มันจะเปลี่ยนไม่ได้มันต้องมาจองเพิ่มแทนนะครับแล้วคุณก็ไปยกเลิกใบเก่าซะแค่นั้นนะครับจบแล้วเรียบร้อยครับสำหรับการจองต่อมานะครับการอบรมการอบรมออนไลน์ตัวนี้ไม่ได้มีแอปนะครับเป็นการเข้าไปในเบราว์เซอร์เลยไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยก็ลองไปใช้ตรงนี้ได้นะครับเข้าไปที่ Google นะค้นหาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ย DLT Learning อย่างเงี้ยปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วก็เลือกเนี่ยครับอบรมตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีให้ใส่นะครับเข้าระบบหรือลงทะเบียนพอดีผมตอนผมลงทะเบียนผมไม่ได้แท็บหน้าจอนะครับเพราะว่าผมลงนานแล้วตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกเพราะว่าเจอปัญหาคนมีปัญหาเยอะแยะเลยคนเลยมาให้ดูนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบลงทะเบียนก็ใช้เหมือนเดิมนะครับฉบับประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดอันนี้ไม่ได้อะไรครับแค่ลงแค่บัตรประชาชนแล้ววันเดือนปีเกิดเท่านั้นเข้าสู่ระบบก็เหมือนกันนะครับปึ๊บตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้สำคัญเขาจะมีให้ประมาณ4อันมั้งหรือมากกว่านี้ผมก็จำไม่ได้นะครับคือเราต้องเลือกอบรมไม่ถูกด้วยนะครับเพราะว่ามันอบรมไม่เท่ากันอย่างอบรมคนที่ทั่วไปเนี่ยอย่างคนที่ใช้ใบขับขี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์ประชาชนทั่วไปรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยอบรมแค่1ชั่วโมงครับสำหรับต่ออ่านะครับแต่ถ้าเป็นคนที่บางมันจะมีแบบที่อบรม2ชั่วโมงครับต้องดูประเภทใบนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับพวกสาธารณะพวกที่อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอบรมชั่วโมงหนึ่งก็คือคนที่ยังไม่ขาดใบขับขี่ไม่ได้ขาดนะครับแต่ถ้าใครที่ใบขับขี่ขาดแล้วเนี่ยเกิน1ปีต้องอบรม2ชั่วโมงนะครับอันนี้เลือกให้ถูกนะเพราะว่าเคสนี้มีเจอเหมือนกันมีน้องคนหนึ่งเขาเลือกผิดเขาไปอบรมอีกอันหนึ่งไม่ได้นะครับผิดเขาก็ไม่ให้นะต้องไปอบรมใหม่อันนี้ลำบากมากนะครับแต่คนส่งแต่ที่เขาจะอะไรน่าจะอารมณ์อารวยให้เหมือนกันนี่ผมก็บอกไม่ได้นะครับผมก็ของผมมันถูกต้องหมดนะมันก็เลยผ่านมาหมดแต่บางที่ไรนี่คือได้ยินเสียงที่คนที่เขามามีปัญหามาพูดได้ฟังนะครับก็ลองดูนะครับก็คุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ค่อนข้างยุ่งนะเพราะคนเยอะมากเขาก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาชี้แจงเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะครับแต่แรกก็พยายามทำให้ถูกไปครับมันจะได้ไม่ต้องมาผู้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมาวุ่นวายด้วยนะครับอันนี้ก็ผมนะครับสำหรับใครเป็นสาธารณะก็อบรม3ชั่วโมงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราอบรมเสร็จเนี่ยเราก็จะเขาก็จะมีใบหน้านี้มาให้นะครับก็ต้องอบรมเหมือนลืมไปนะครับมันก็ต้องมีนะครับแบบทดสอบก่อนอบรมอันนี้ไม่มีอะไรให้ติ๊กอยู่ประมาณ3ข้อนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะเพราะว่าไม่รู้มันเป็นเขาห้ามหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจไม่ได้ครับไม่กล้าแอปมานะครับแล้วก็อบรมเนี่ยประมาณตามนี้นะครับ1หรือ2ชั่วโมงแล้วแต่มาตรงนี้ผมอบรมด้านนี้มานะครับเขาจะมีผมอบรมนี้ปุ๊บเขาก็มีติ๊กถูกให้แต่คนอบรมเนี่ยผมไม่ได้อบรมประเภทนี้ก็เลยไม่มีเครื่องหมายนะครับผ่านแล้วคือคุณสามารถไม่ได้ต้องอบรมทีเดียวคุณเกิดทำแบบทดสอบก่อนอบรมแล้วคุณไม่ว่างมาอบรมทีหลังก็ได้นะครับมันก็จะติ๊กพวกนี้ขึ้นมาให้นะครับปุ๊บอบรมปุ๊บเนี่ย แต่ข้อต้องระวังในการอบรมก็คือถ้าตอนผมใช้เนี่ยผมเปิดในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าอบรมในมือถือก็คล้ายๆกันก็คือเราต้องนั่งฟังอบรมอย่างเดียวนะครับถ้าในคอมพิวเตอร์ผมไปเปิดผมเป็น Windows เนี่ยผมก็ไปเปิดหน้าต่างอื่นปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงที่สอนน่ะหยุดเลยนะอันนี้ต้องไม่ได้คือเขาต้องแอปมันบังโปรแกรมบังคับให้เราต้องนั่งฟังมันตลอดนะครับอบรมครบก็จะทำแบบทดสอบแต่ที่ผมเคยเจอประสบการณ์เลยผมเจอว่ามันครบชั่วโมงปุ๊บเนี่ยมันดันไม่ขึ้นไปแบบทดสอบหลังอบรมโอ้โหงงกันครับผมต้องมานั่งฟังใหม่3รอบอ่ะเพราะผมเคยใช้แอปไอที่มันเร่งแล้วก็เร่งไม่ได้นะครับผมก็ต้องนั่งฟังไป3หรือ4รอบเนี่ยจบข่าวนะครับโอ้เสียเวลามากเลย
นะแล้วก็เสร็จแล้วปึ้งมันก็จะเด้งมาพอทําเสร็จนะครับแบบทดสอบหลังอารมณ์เขาก็จะเด้งให้ทําแบบทดสอบหลังอารมณ์แล้วทําเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ผลการอารมณ์หน้าตาอย่างนี้นะครับแนะนําเหมือนเดิมนะครับแคปหน้าจอหรือปริ้นเก็บไว้นะครับผมอ่ะปริ้นไปเลยนะเป็นฮาร์ดคอปปี้ไปเลยนะมันจะได้ไม่ต้องมาเปิดมือถือหาเดี๋ยวมันหาไม่เจอเสร็จแล้วนะครับนี่จบแล้วนะครับสองแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ต้องเตรียมนะครับตั้งแต่19 กุมภาเขาบังคับนะครับต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับแต่นี่หมอเขาที่มีเรียบร้อยครับที่โรงพยาบาลเขาเอ้ยที่คลินิกเนี่ยเขามีให้แล้วผมก็เสียประมาณ100นึงมั้งผมเสีย100นึงนะครับแต่มันไม่เหมือนกันนะไอ้อบรมเนี่ยคุณใบอบรมเนี่ยมันมีอายุ90 วันนะผลการอบรมก็คือ90 วันคุณก็นับไปนะ9คุณไปจองเสร็จคุณจะอบรมก่อนวันไหนก็ได้นะครับ90 วันเลย90 วันคุณใช้ไม่ได้แล้วนะต้องระวังไประวังแต่ใบรับรองแพทย์มีอายุแค่30 วันนะครับนะมันจะมีมันไม่อาจจะเขียนว่า1 เดือนงั้นคุณต้องกะให้ดีๆนะครับกะให้ดีๆนะว่าคุณรับรองแพทย์วันไหนให้ดีก็อย่าไปรับอะไรนะให้สมมติจะอบรมวันที่5ผมเนี่ยก็ไปเอามาตั้งวันที่2 3 4 2 3นี้ก็ได้นะครับไปในวันที่4อาจจะเกิดคลินิกไม่เปิดจะลำบากนะครับ2 3วันที่2วันที่3ก็ไปเอามาเพื่อมีปัญหาอะไรหรืออะไรเราจะไปจองใหม่เนี่ยเราจะไม่ต้องไปขอใบรองแพทย์ใหม่นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็จบแล้วสำหรับการเตรียมเอกสารนะครับอย่าลืมนะทำให้ถูกนะเพราะว่าถ้าทำผิดเนี่ยเสียเวลามากเลยนะครับวันนี้คือวันที่5 เมษายน 2564นะครับอย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกนี้มันอัปเดตใหม่ตลอดนะครับก็ให้ดีนะครับเข้าไปในเว็บขนส่งแล้วดูอีกทีนะครับอันนี้ผมแนะนำคร่าวๆนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะไรไปอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel น้าแฟนเพจน้าจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ